เรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบสัตธ,ธิวิหาริกของพระมหากัสปะเทระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าผู้เกียจคร้านมักอ้างความดีของคนอื่น สัตธิวิหาริกสองรูปอุปถากพระมหากัสปะเทระผู้อาศัยกรุงราชครษ์อยู่ในถ้ำปิดผลิตบรรดาภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งกระทำวัดโดยเาคารพอีกรูปหนึ่งไม่ได้กระทำวัดแต่ทำเหมือนว่าตนเองกระทำเธอรู้ความที่น้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟัน อันภิกษุรูปแรกจัดแจงไว้แล้วจึงเรียนพระเถระว่าน้ำล้างหน้าและไม้ชํำระฟันกรับผมจัดแจงแล้วขอรับขอท่านจงล้างหน้าเถิดแม้ในการทำกิจมีการล้างเท้าและส่งน้ำเป็นต้นก็ย่อมเรียนอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุรูปแรกคิดว่า ภิกษุนี้ย่อมแสดงวัดที่เรากระทำแล้วเป็นเหมือนว่าตนเองกระทำอยู่เป็นนิดช่างเถิดข้อนั้นเราจะกระทำสิ่งที่ควรกระทำแก่เธอเมื่อภิกษุรูปที่สองฉันแล้วนอนหลับอยู่ภิกษุรูปแรกจึงต้มน้ำสำหรับสงแล้วตักใส่ในหม้อใบหนึ่งตั้งไว้หลังซุ้ม แต่ให้เหลือน้ำไว้ในภาชนะต้มน้ำประมาณกระบวยหนึ่งแล้วตั้งไว้เพื่อให้พ่นไอกรรมตามทันในเวลาเย็นภิกษุรูปที่สองตื่นนอนเห็นไอพุ่งอยู่จึงคิดว่าน้ำสำหรับสงของพระเถระ คงเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจึงรีบไปไหว้พระเถระแล้วเรียนว่าน้ำกระผมตั้งไว้ในซุ้มแล้วขอรับนิมนต์ท่านสงเเอแล้วเข้าไปสู่ซุ้มพร้อมกับพระเถระพระเถระไม่เห็นน้ำจึงกล่าววา่าน้ำอยู่ที่ไหน ภิกษุนั้นไปยังโรงไฟจ้วงกระบวยลงในภาชนะจึงรู้ว่าภาชนะนั้นไม่มีน้ำได้โผนธนาว่าขอท่านจงดูการกระทําของภิกษุหัวดือ้อเธอยกภาชนะเปล่าขึ้นตั้งไว้บนเตาแล้วไปไหนเสียกระผมเรียนท่านด้วยเข้าใจว่าน้ำมีอยู่ในซุ้ม ดังนี้แล้วก็ได้ถือหม้อน้ำไปอย่างท่าน้ำฝ่ายภิกษุรูปแรกได้นําน้ำมาจากหลังซุ้มแล้วตั้งไว้ในซุ้มพระเทระคิดว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้กล่าวว่าน้ำกระผมต้มตั้งไว้ในซุ้มแล้วนิมนท์ท่านมาสง์เถิดขอรับบัดนี้โพธนาอยู่ ถือเอาหม้อไปสู่ท่าน้ำนี่เหตุอะไรหนอพระเทระใคร้ครวนแล้วก็รู้ว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นประกาศกิจวัตรที่ภิกษุอื่นกระทำทำเหมือนว่าตนได้กระทำตลอดมาพระเทระได้ให้องค์ว่าแก่ภิกษุนั้นในเวลาเย็นว่าชื่อว่าภิกษุ กล่าวกิจที่ตนกระทำแล้วนั่นแหละว่าตนกระทำแล้วย่อมควรจะกล่าวกิจที่ตนไม่ได้กระทำว่าเป็นกิจที่ตนกระทำแล้วย่อมไม่ควรบัดนี้เธอกล่าวว่าน้ำผมตั้งไว้ในซุ้มนิมน์ท่านสงเถิดขอรับเมื่อเราเข้าไปยืนอยู่เธอกลับถือหม้อน้ำโพนธนาไป ชื่อว่าบรรปชิตกระทําอย่างนั้นย่อมไม่ควนภิกษุนั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพระเถระพระเถระอาศัยเหตุเรื่องน้ำจึงกล่าวกับเราอย่างนี้เธอโกรธในวันรุ่งขึ้นจึงไม่ไปบินทบาทกับพระเถระ พระเทระไปบินทบาทกับภิกษุรูปแรกเมื่อพระเทระไปแล้วภิกษุนั้นได้ไปสู่ตระกูลอุปัถากของพระเทระอุปัถากนั้นถามว่าพระเทระไปไหนขอรับเธอจึงบอกว่าพระเทระป่วยท่านอยู่ในวิหารพวกกระผมควรถวายอะไรท่านขอรับ ท่านทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อนี้อุปถากทั้งหลายได้จัดแจงอาหารตามที่ภิกษุนั้นบอกแล้วถวายผ่านภิกษุรูปนั้นไปเพื่อพระเถระภิกษุนั้นได้ฉันอาหารนั้นในระหว่างทางแล้วกลับสู่วิหารพระเถระ,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 ระจับความเลวทรามของสิธิ์ได้ ฝ่ายพระเถระได้ผ้าเนื้อละเอียดพื้นใหญ่ในที่ที่ไปแล้วได้ให้แก่ภิกษุหนุ่มรูปแรกผู้ไปกับท่านภิกษุหนุ่มย้อมผ้านั้นแล้วได้ทำให้เป็นผ้าสำหรับนุ่งห่มของตนในวันรุ่งขึ้นพระเถระไปสู่ตระกูลอุปถากนั้นพวกอุปถากถามว่า ท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทราบว่าท่านป่วยจึงจัดแจงอาหารส่งไปท่านหายป่วยเพราะฉันอาหารนั้นแล้วหรือพระเทระก็นิ่งเสียแล้วกลับสู่วิหารในเวลาเย็นได้กล่าวกับภิกษุหนุ่มรูปที่สองนั้นว่าได้ยินว่าวานนี้เธอกระทำกรรมอย่างนี้ กรรมนี้ไม่สมควรแก่บรรพชิตทั้งหลายบรรพชิตกระทําวิญยัตแล้วฉันย่อมไม่สมควรประทุษร้ายแก่ผู้มีคุณตายไปเกิดในเอเวจีภิกษุรูปที่สองนั้นโกรธผูกอาคาตในพระเถระว่าในวันก่อนพระเถระ อาศัยเหตุเรื่องน้ำกระทำเราให้เป็นคนมักพูดเท็จในวันนี้เพราะเหตุที่เราบริโภคอาหารเพียงกรรมมือหนึ่งในสกุลอุป,ปัตฐาของตนจึงกล่าวกับเราว่าบรรพชิตกระทำวินยัตบริโภคย่อมไม่ควรแม้ผ้าท่านก็ให้แก่ภิกษุผู้บำรุงตนเท่านั้นโอ้ รำของพระเทระนะ่ะเราจะรู้สิ่งที่เราควรกระทําแก่พระเทระนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเทระเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบาทส่วนภิกษุร,รูปที่สองนั้นไม่ไปเธอได้ใช้ท่อนไม้ทุบวัตถุทั้งหลายมีภาชนะสำหรับใช้สอยเป็นต้นแล้วจุดไฟเผาบรรณศาลา ของพระเถระสิ่งใดไฟไม่ไม้ก็ออกพลองทุบทําลายสิ่งนั้นแล้วหนีไปเธอเสียชีวิตแล้วเกิดในอเวจีมหานรกต่อมาภายหลังภิกษุรูปแรกออกจากกรุงราชคฤหใครจะเฝ้าพระศาสดาจึงไปยังพระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันฐานแล้วตรัสถามว่าเธอมาจากไหนเธอทูลว่ามาจากกรุงราชครพระพุทธเจ้าค่ะมหากัสปะบุตรเราอยู่สบายหรือสบายพระพุทธเจ้าค่ะ แต่ว่าสัตทธิวิหาริกของท่านรูปหนึ่งโกรธด้วยเหตุการ์กล่าวสอนของท่านได้เผาบารรณศาลาแล้วหนีไปภิกษุนั้นฟังโอวาทแล้วโกรธในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนก็โกรธแล้วเหมือนกันและภิกษุนั้นประทุศร้ายกูดีในบัดนี้เท่านั้นหามิได้ แม้ในการก่อนก็ประทุสร้ายแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าเรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกันในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพระราณสีนกขมิ้นตัวหนึ่ง ทํารังอยู่ในหิมมวันตัประเทศต่อมาวันหนึ่งเมื่อฝนกำลังตกลิงตัวหนึ่งสะทานอยู่เพราะความหนาวได้ไปยังที่นั้นนกขมิ้นเห็นลิงนั้นจึงกล่าวว่าวานอนศรีรษะและมือเท้าของท่านก็มีเหมือนของมนุษย์เมื่อเช่นนั้นเพราะโทษอะไรหนอท่านจึงไม่มีบ้าน ลิงนั้นคิดว่ามือและเท้าของเรามีอยู่ก็จริงถึงกระนั้นปัญญาในการสร้างบ,บ้านของเราไม่มีลิงใคร่ครวนแล้วกล่าวว่านอกคมิน้นศีรษะและมือเท้าของเราย่อมมีเหมือนมนุษย์บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาใดประเสริฐในมนุษย์ทั้งหลายปัญญานั้นย่อมไม่มีแม้แก่เรา นกขมิ้น no ได้ติเตียนลิงนั้นว่าการอยู่ครองเรือนจกสำเร็จแก่ท่านได้อย่างไรแล้วกล่าวว่าสุขภาพย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตกลับกลอกมักประทุษร้ายมิตดมีปกติไม่ยั่งยืนเป็นนิดท่านนั้นจงกระทำอาดุภาพเถิดจงเป็นไปล่วงความเป็นปกติของตนเสีย จงกระทำบ้านเป็นที่ป้องกันหนาวและลมเถิดลิงนั้นคิดว่านกขมิ้นตัวนี้ย่อมทำเราให้เป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตกับกอมักประทุษสลายมิตรมีปกติไม่ยั่งยืนบัดนี้เราจากแสดงความที่เรามักเป็นผู้ประทุษสลายมิดต่อมันลิงจึงได้ทำลายรังของนกขมิ้นนั้น นกขมิ้นนั้นหนีออกไปได้ทรงประมวลชาดกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกว่าลิงในการนั้นได้เป็นภิกษุผู้ประทุษร้ายกุดีในบัดนี้นกขมิ้นคือกัสปะ ครั้นประมวลชาดกมาแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นประทุษร้ายกูดีในบัดน,นี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนภิกษุนั้นโกรธในเพราะโอวาทก็ประทุษร้ายกูดีแล้วเหมือนกันการอยู่ของกัสปะบุตรเราคนเดียวเท่านั้น ดีกว่าการอยู่ร่วมกับคนผ่านผู้เห็นป่านนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าบุคคลเมื่อเที่ยวไปไม่พึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่าผู้เช่นกับด้วยคุณของตนไซพึงทำการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นเพราะว่า คุณเครื่องเป็นสหายย่อมไม่มีในเพราะคนผ่านในการจบเทศนาอาคันตุกะภิกษุบรรลุโสดาปติผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นเทศนาได้เป็นไปกับด้วยประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แลเรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านจบ